เยอะมากมายแต่สายก็เล็กแค่นิดเดียวท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะมันคงมั่งคั่งยั่งยืนอยู่ระหว่างกลางดามควานนี่คือบ้านคือภูมิลำเนาคือเมืองทองของไทยเรามีเลป่าเข้าลำเนาไกรหนึ่งแห่งอันดามันเมืองท่าสำคัญที่ยั่งยืนยิ่งใหญ่มีสวนปาล์มน้ำมันยางพารานั้นมีมาก่อนใครชาติอุดมสมบูรณ์ท้องเลยังสีครามสดใสสิบสองทีเที่ยวช่วยจังทุกใจพร้อมแก็บตังไปรีแลกรีแลก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 รีแลก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 ภาพชีวิตที่ดีคนเมืองตรังนี้จะดียั่งยืนที่เที่ยวพัฒนาคนมาจากถิ่นอื่นมาคืนรายได้ให้คนตรังรู้นาทีมีวินัยใจอาสาร่วมพัฒนาจังหวัดตรังให้มันคงมั่งคั่งยั่งยืนอยู่ระหว่างกลางดามควานนี่คือบ้านคือลำเนาคือเมืองทองของไทยเรามีเลป่าเข้าลำเนาไกรหนึ่งแห่งอันดามันเมืองท่าสำคัญที่ยั่งยืนยิ่งใหญ่มีสวนปาล์มน้ำมันยางพารานั้นมีมาก่อนใครธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ท้องเลยังสีครามสดใสสองทีเที่ยวช่วยจังทุกใจพร้อมแก็บตังไปรีแลกคนตรังใจกว้างสร้างแต่ความดีมีสถานที่รีแลกรีแลก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 รีแลก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 สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการอปมจ.คุยข่าวครับก็มีผมตาดมเย็นทองเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็พบกันต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังครับสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์ครับรายการอปมจ.คุยข่าวนี้ก็พบกันทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 17:00 น.ก็พบกันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์ที่6มกราคม2567เริ่ม10ค่ำเดือน1ฤดูเดือนไอนะครับรายการอปมจ.คุยข้าวนี้ก็จะนำเรื่องมาเล่านำข้าวมาคุยแบบกระเต้นริมป่ายอดจ้าริมถุงนำปลีกฟักบุงลูกกุ้งริมคลองนะครับก็เรื่องก้องประเพณีเรื่องก้องวัฒนธรรมย่างเจนโครงการก้องจังหวัดมีไรมั่งถึงวันนี้ผมจะเน้นนักในเรื่องโครงการก้องจังหวัดกับผมเองอยากจะให้พี่น้องเจ้าจังหวัดตรังเจ้าจังหวัดไกลเคียงที่มาเที่ยวจังหวัดตรังเนี่ยผมถือว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจังหวัดตรังเป็นที่น่าภูมิใจหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นในการติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่ก้องกลางจะรู้จักไปถึงเจ้าต่างประเทศเนี่ยนะครับอย่างเกาะกระดานสถานที่ก้องจังหวัดหลายๆจังหวัดนะครับแล้วก็นึ่งในนั้นเราก็เป็นจังหวัดนำรองเดี๋ยวผมจะนำมาพูดคุยวันนี้จะนำนโยบายก้องระดับจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการโดยต่าง
หน่วยงานได้เกี่ยวข้องนะครับถึงได้ดำเนินการพัฒนามีความสะดวกมีความปลอดไปด้านหน้างานการกินตีตองเตียวไร่ปัญญานะครับผมเองก็คิดว่าอันนี้เป็นจุดเด่นตีจังหวัดตรังเนี่ยจะนำมาถึงรายได้อย่างน้อยๆถ้ามีโอกาสมีเวลามาปักพ้อเนี่ยครับก็สามารถตีจ่าผมเชื่อว่าการปักพ้อกลับไปนั้นคือได้ความสุขนะครับแล้วสิ่งที่พี่น้องชาวจังหวัดตรังได้นั้นคือเรื่องก้องกันสร้างรายได้ต่างด้านเศรษฐกิจอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นไอเราจะวังว่าใครก็ตามตีจ่ามาหยิบยืนความสุขความสบายง่ายกับเราโดยที่เราไม่ได้มีการดิ้นรนไม่มีการปรับตัวในการอยู่ในสังคมเลยนี่คงจะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นไล่ปืนตีตามนโยบายของรัฐบาลนำมาถึงกระทรวงต่างๆแล้วก็นำมาในระดับปืนตีหน่วยงานในปืนตีในระดับตรงที่ชุมชนไรแต่เนี้ยครับวันนี้ผมจะมีรายละเอียดมาพูดมาคุยปัญหานักในเรื่องของหนี้นอกระบบแต่ไม่เกิดปัญหาแต่ไม่เกิดการตำรายแต่ไม่เกิดการโอรัดออกเปรียบค่อนข้างที่จะรุนแรงโดยหน่วยงานนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับกระทรวงนั้นครับเขาก็มีการเน้นตรงการที่จะให้มาฟื้นคู่ทรัพยากรในชุมชนนะแบบพึงตนเองอย่างตังกลุ่มอมสับตังกลุ่มคือมันมีไล่กองทุนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคุยในรายละเอียดผมตื้อว่าในการทำหน้าที่ของอพมจกุยข้าวจะคุยเรื่องเนี้ยนะครับคุยกันแบบเนื้องามแบบเศรษฐกิจพอเพียงไรปัญญานะครับจ่ายก้องที่มีอยู่ในชุมชนยังเต็มตีใจทรัพยากรยังคุ้มกานะครับทีนี้ปัญหาเรื่องภาคตรงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็คงจะเรื่องก้องปัญหานี้ระบบนำมาถึงความรุนแรงได้ต่างๆนะครับแล้วก็การนำมาถึงคนหน้าทุนในชุมชนนะครับและก็ปัญหาอาชญากรรมอุบัติเหตุเรื่องก้องการสร้างความมั่นคงต่างเศรษฐกิจระยะยาวโดยปากประชาชนโดยรัฐก็มีร่วมรวมโดยเฉพาะในเรื่องของการออมผมมีโอกาสได้ฟังคือปกติแล้วเนี่ยผมจะฟังข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานเกือบทุกหน่วยงานนะครับที่ทํารายการต่างสบต.ตรังเนี่ยนะครับบังเอิญว่าผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกองจอกองทุนการออมแห่งชาติโดยท่านกลางจังหวัดนะครับมาพูดคุยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่13หรือวันที่เนี้ยนะครับจำวันที่ผิดกันทุกข้อไปนะครับท่านพูดยังมีสารามากวันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยแบบภาษาชาวบ้านที่ก้าวใจง่ายที่คุณผู้ฟังต่างบ้านฟังกันแบบคนกันเองนะเล่งภาษาชาวบ้านฟังกันปนันนะครับคนในเรื่องกองการกองทุนการออมแห่งชาติแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะพูดไปตึงเรื่องการประกันตนมาตราที่ทริปปากสมัครใจเดี๋ยวจะมาคุยแล้วก็มีหลายๆเรื่องนะครับโดยอาจารย์บอกนโยบายของจังหวัดวันนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะก้าวหน้าของวันนี้นะครับจะนําเอาหลักธรรมของสมเด็จพระอริยวงศ์สากัตยานนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลสกปริยนายกแล้วก็วัดราชบพิตรสถิตมังสีมารามนะครับฐานกติธรรมถึงเป็นหลักตามที่ปฏิบัติคือหลักอันหนึ่งของศาสนาเนี่ยครับไม่ใจเป็นเรื่องของการบ่นบานสร้างกล่าวนะผมถือเป็นปัญญาคือจะแกล้งสร้างเกตไล่เชื้อชาติถ้าผมปาดปิ้งพี่น้องต่างศาสนาผมจะไม่เอ่ยชื่อว่าตันศาสนาในนะครับเดียวตันอาจจะถูกตำหนิได้ปันหรือผมไม่เข้าใจนะแต่ผมจะพูดว่าการยอมรับของฐานเนี่ยนะครับในการนับถือกลับมานับถือศาสนาผู้ตันบอกว่าตันได้รู้หลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเหมือนกฎหมายครับรู้เพียงอย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็ไร้ค่านะครับเพราะฉะนั้นทิ้งเราเนี่ยเป็นทิ้งที่จำเป็นมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณธรรมเรื่องของกฎหมายเรื่องของอะไรต่างๆแต่ที่เราอยู่รวมกันสังคมเดี๋ยวจะพูดในเรื่องของความปลอดภัยต่างถนนอะไรต่างๆนะครับหลักธรรมของสมเด็จพระสังฆราชนะครับสกลสังฆปรินายกเนี่ยตันได้กล่าวไว้แบบนี้ครับจิตตังตันตังสุขะวังังจิตตึกฝึกแล้วนำทุกมาง่ายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสาระมากๆเลยนะครับฝึกให้เกิดการลดตนฝึกให้เรียนรู้ว่าพิโตกดีจัวในปัจจุบันนะครับฝึกในเรื่องของเอาใจก็มาใส่ใจเรานะครับถ้าเผื่อนก็เกิดความเดือดร้อนเพราะจากการกระทำของเราในปัจจุบันมันก็เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังครับพบกับเพลงแรกจากรายการอพมจคุยข้าวนะครับวันนี้ก็จะให้ฟังเสียงของซ่อนเป็ดส่วนสุพรรณซ่อนสุพรรณนะครับคอยเศร้าหน้าเป็นเพลงแรกจากรายการอพมจคุยข้าวเชิญครับห
พันคุณผู้ฟังไปนะครับจากเสียงกล้องโซน8โซนสุพรรณนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นต่างเว็บไซต์ต่างไลน์สดหรือว่าต่าง YouTube อะไรก็แล้วแต่นะครับขอบคุณมากๆนะครับรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่เป็นเพื่อนกูจิตมิตรกูใจสำหรับคุณผู้ฟังนะครับก็ถือว่าในสังคมเดียวกันที่จะต้องเรียนรู้ในการอยู่รวมกันแบบอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนดนะกรอบกงเทรีปาปที่กำหนดนะครับเรื่องแรกที่จะนำมาคุยก็จังหวัดตรังนะครับเดินหน้ารณรงค์ส้วมมกนิรภัยทุกครั้งเหมือกับขี่จักรยานยนต์นะครับเปลือกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของหมวกนิรภัยและเสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าร่วมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุต่างถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2567จังหวัดตรังได้สรุปข้อมูลในกับอุบัติเหตุต่างถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ช่วงกรอบคุมเข้ม7วันนะครับช่วงระหว่างที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่4มกราคม2567นะครับโดยข้อมูลวันที่4มกราคม2567ซึ่งเป็นวันที่7ของช่วงควบคุมเข้มข้นนะครับจังหวัดตรังเกิดอุบัติเหตุจำนวน3กลางบาดเจ็บจำนวน3รายไม่มีผู้เสียชีวิตข้อมูลสะสม7ปันเกิดอุบัติเหตุ45กลางบาดเจ็บ46คนเสียชีวิต2รายนะครับตั้งนี้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ7วันที่ผ่านมาพบว่ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือจักรยานยนต์ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บของกลุ่มความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจ่ายยานพาหนะดังกล่าวกับจังหวัดตรังได้เร่งเดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์และก็ง่ายประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกกลางเมืองกับขี่จักรยานยนต์นะครับรวมถึงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่ขับรถเร็วนะครับแล้วก็ว่ากฎหมายกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับครับโดยความระมัดระวังและกำหนดถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นผู้ร่วมทางเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยและเสริมสร้างจิตสำนึกการจ่ายรถจ่ายถนนอย่างปลอดภัยรวมมือกับภาคีเครือข่ายรณรงค์เสริมสร้างระดับรูปบ้านประชาสัมพันธ์เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับให้กับผู้ที่เป็นเยาวชนนะครับแล้วก็ในการขับรถนะครับความเร็วเกินกฎหมายกำหนดการดื่มแล้วครับไม่ถึงการเสพสุรานะครับเสพสุราแล้วครับการเดินหน้าการตัดหน้ากระจันจิตการตัดหน้ากระจันจิตนี้ถ้าในมาตรา33มันจะมีข้อความอยู่1วงเล็บนะครับก็คือขับขี่ประมาทปาดเสี่ยวก่อให้เกิดไม่คำนึงถึงความเป็นอันตรายของผู้อื่นเนี่ยนะครับมันจะเข้าหลักษณะนี้เลยผมพยายามกำจับกัดความอยู่เหมือนกันในแต่ละความหมายนี่คือบางครั้งนี้มันก็ต้องเลวไอ้คำว่าปาดหน้ากระจันจิตนี่มันคือตามหลักษณะแบบไหนนะครับไอ้ความเร็วต้องดูที่ความเร็วนะครับถ้าระยะง่างพอสมควรแล้วเขานี่ผมคิดว่ามันก็มีความปลอดภัยนะครับทั้งนี้จังก็ความร่วมมืออย่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนกับเคลื่อนมาตรการด้านร่วมมวกนิรภัย 100% ลงในระดับพื้นที่นะครับตั้งในด้านการศึกษาชุมชนรายหมู่บ้านโดยในชุมชนหมู่บ้านจะได้ทำประชาคมกำหนดข้อปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนเกิดความปลอดภัยเพื่อเมื่อจ่ายรถจักรยานยนต์นะครับอันนี้ขอบคุณทีม9จากสปต.ตรังนะครับข้อมูลคือมันเป็นปัญหานะครับผมเองอย่างน้อยๆและวิธีการหรือหลักปฏิบัติแนวคิดอันนี้ให้กับเป็นการที่สร้างความปลอดภัยเพราะอย่างน้อยๆนี่ถ้าคุณผู้ฟังจะเคยเห็นว่าในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเรื่องใดก็ตามนะครับถ้าที่ทราบไปกุกฟาดหรือกระแตกเด้งเร่งเนี่ยจะทำให้ปีการนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงใดนะครับจะมันเป็นปัญหาอีกอย่างนึงและความสูญเสียกำลังทรัพยากรกองในครัวเรือนเลยทีเดียวและก็สูญเสียต่างเศรษฐกิจมากมายนะครับเพราะฉะนั้นหมวกกันน็อกนี่ถ้าพูดว่าซื้อราคาตุกๆนี่มันสำหรับผมคิดว่าก็คงจะไม่ใช่นะครับส้วมเร็วคือปลอดภัยเห
มีไร่รัดข้างเล่งบัตรบันโรกาดให้เรียบร้อยในกระปัดกระเตงเอาเล่นตามมันตึงถีทุดเลียกับกวยหวากันแต่ยังน้อยๆแต่ก็มีความระมัดระวังคือพวกมองฝันนี้ในวิธีการการรณรงค์ท่วมมกกันนกนี่ไม่ใจว่าเราไม่ท่วมเพราะว่าเอสไม่เกิดอันนี้คงไม่ใช่นะครับคือถ้าคุณพวกกังเกรงตั้งเกตอยู่แต่แถวนาบดจนนาบดหรือในเมืองก็ได้กระเตงเนี่ยการท่วมมกกันนกบางครั้งมันดีหลายอย่างผมเองไล่กลางนี่มันปลอดภัยต้องมีกระจกหน้านะมีกระจกหน้าบางทีรถวิ่งผ่านแล้วมีเมล็ดเล็กเศษปูนเศษทรายไร้กระดินเนี่ยเป็นฝุ่นละอองก้าวหน้านี่ปลอดภัยนะครับหรือบางครั้งนี่เราส่วนกับรถต่างกลางที่ส่วนไปร่วมมาเนี่ยครับมันจะเกิดการปลอดภัยไม่ได้ไหม้ถึงหัวมันจะลมและเกิดกระแตกแต่เพียงอย่างเดียวนะครับยังเกรถในตอนกลางคืนกับรถในตอนกลางคืนสวมหมวกกันน็อกเนี่ยครับเกี่ยวกับแมงอะไรที่จะบินมาก้าวหน้าก้าวตามันมีความปลอดภัยไล่กลางมาเลงที่มีปิดนะครับเป็นตัวปึ้งตัวโตตัวแตนได้ก็แล้วแต่ที่เราขี่รถไปแล้วมันบินมาแล้วมันจบเชี่ยวข้าวเนี่ยครับใบหน้าเราก้นก้างจะปลอดภัยเพราะมีความเชื่อว่าปานนั้นนะครับอันนี้ก็มีข้อมูลอื่นหลายๆข้อมูลซึ่งที่ผมเรียนต่ออีกนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อมูลข้าวต่างเอฟสวตตรังที่สั่งบ้านอปมจกวีข้าวแล้วก็ไล่ต้นตัวนะครับผมเองก็พยายามนำข้อมูลเหล่านั้นนะครับยังคนมาก้าวรายการเนี่ยนะครับช่วงตั้งแต่แต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ข้อมูลแล้ววันนี้ก็ตั้งแต่เช้ามาก่อนก้าวรายการเนี่ยก็จะเตรียมข้อมูลว่าข้อมูลไรที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาผมก็เลยต้องขออนุญาตว่าที่ท่านส่งข้อมูลเข้ามานั้นการมีเจตนาที่จะให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านั้นโดยปริยายนะครับผมถึงขออนุญาตว่าอาจ่ายข้อมูลฐานกันแล้วกันนะครับยังข้อมูลไปในจังหวัดข้อมูลกองทีมสวตข้อมูลกองหน่วยงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมจะนำมาพูดคุยเพราะฉะนั้นในเนี้ยเป็นเรื่องของพื้นที่นะครับผมเห็นว่าสิ่งใดที่มีประโยชน์มีสาระก็จะนำมาคุยในรายการครับทีนี้มาคุยต่ออีกนิดนึงนะครับหลังจากเรื่องของการรณรงค์ใส่หมวกกันน็อกแล้วเนี่ยตีมีความไม่ว่าผมต้องระยกนะครับตีบอกว่าขับรถจักรยานยนต์หรือรถไรก็แล้วแต่จะต้องกำหนึ่งถึงความปลอดภัยเผื่อนรวมทางบางทีก็เราปลอดภัยผู้รอนทายปลอดภัยคนอยู่ข้างทางปลอดภัยนะครับอะไรปัญญานี้ถือว่าตีว่าปลอดภัยนะครับซึ่งกล่าวนี้การปฏิบัติตามกฎหมายกรอบกฎหมายในการจ่ายรถจักรยานยนต์นะครับหรือรถไรก็แล้วแต่ตีมีก็กฎหมายบังคับนะครับก็บอกว่ากันจ่ายรถจักรยานยนต์เนี่ยครับแล้วตึงที่ทำกันก็คือการที่จะต้องมีพรบนะครับทีนี้มันความสัมพันธ์ของพรบนี่มันนี่มีพ้นในลักษณะใดมั้งนะครับอันนี้ผมได้ข้อมูลมาเล็กเพิ่งได้มาเล็กเดียวนะครับตามที่จริงผมเองก็เป็นเครือข่ายกองอาจารย์นักประกันภัยนะครับเป็นเครือข่ายเลยครับพยายามขยายข้อมูลในข้อมูลนี้ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลมาแล้วก็ป้านมาตังคุณผู้ฟังนะครับผมก็ได้รับและขอบคุณมากๆนะครับทีนี้ถ้าบังเอิญว่าคุณผู้ฟังขับขี่รถในกับรถเครื่องเอาผู้ใดหายปันนี้มีคนจนตายไปกี่คนก็ไม่รู้นะครับบังเอิญว่าผู้ขับขี่อาจจะขี่ไปโดนเศษไม้รถอะไรก็แล้วแต่หรือจนสุนัขรถจักรยานยนต์ล้มนะครับเอาทีนี้มันแยกทีละประเด็นว่าการพรบนั้นจะได้ให้การคุ้มครองหรือดูแลในลักษณะใดมั่งประการแรกผู้ขับขี่นะครับลมเองหรือว่าไปขับจนรุนหนักอะไรก็แล้วแต่นะครับตื้อว่าผู้นั้นขับขี่โดยประมาทนะครับการที่จะได้รับก็คือการรักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาทตามที่จ่ายจริงอันนี้การเสียเบื้องต้นเลยนะครับคือไม่ต้องผีทุบพิทุกท่วนทุนไม่ต่อเตนูก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นความประมาทของผู้จ่ายรถนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าก็ไม่กำว่าไม่เกิน 30,000 บาทนี้เป็นการรักษาพยาบาลนะครับไม่จ่ายเป็นการจดเชยเป็นเงินเรื่องต่อไรต่างๆเนี่ยเป็นการรักษาพยาบาลก็บอกว่าตามที่จ่ายจริงนั้นไม่ถึงว่ารักษาพยาบาลไปสักหมื่นกว่าหรือได้ปัญญานะครับถ้ามีใบสำคัญรับเงินมานั้นบริษัท
รับตีรับตำพรบอนกับจ่ายจ่ายตามจ่ายจริงในการเสียงให้ต่างการพยาบาลไม่ได้มีเป็นตัวเงินอันนี้ประการแรกนะครับทีนี้ผู้สอนไทยนะครับผู้สอนไทยก็บอกว่าไม่มีส่วนรวมในการประมาทนะครับสามารถรับและสามารถรับเตาตีจ่ายจริงได้ไม่เกิน 80,000 บาทนะครับ80,000 บาทในลักษณะของการตีในรับการรักษาพยาบาลเนี่ยกลับไปในไม่เกิน 80,000 บาทได้มีอะไรบ้างเจ็บบาดเจ็บสูญเสียหน้าไม่การเสียง่ายอื่นตามมูลระเบิดไอ้ทีนี้คุณผู้กองบอกว่าอะไรมั่งคือตามมูลระเบิดนะครับตามมูลระเบิดก็บอกว่ามันมีก็กำจำกัดความอยู่ปันนี้ก็เรื่องของการการรายได้การรถเดินทางการรักษาพยาบาลในแนวคดการตุกตรมานอันนี้ผมก็ไม่ใจหนักกฎหมายที่จะตีความว่าการตุกตรมานนั่นคือใช้วิธีการไร้บรรพือแต่อันนี้มันมีในคำจับกัดความตีว่าต้านมูลละเมิดนะครับจ่ายได้ตามตีใจจริงไม่รู้ตามได้และแต่ก็ไม่เกิน 80,000 บาทนะครับทีนี้ต้องขอบคุณนะครับในเรื่องของการตีใจรถจัดนนท์และรวมกันปฏิบัตินะครับมันเป็นปัญหาผมตื้อว่าในเรื่องของการง่ายข้อมูลนี่นะครับผมเองบอกว่าถ้าเราทุกคนนะครับทุกคนรวมกันปฏิบัติทุกคนใช้มอกกันนกคนร่วนหน่อยตีก็ไม่ร่วมในปืนตีตีเป็นราชนาตามตันนนตามสถานตีราชการตามโรงเรียนโรงพยาบาลหรือได้ต่างๆเนี่ยหลายคนก็จะคิดว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะน่าอายในประเด็นนะครับไม่ได้ไม่ถึงว่าร่วมแล้วจะต้องไม่เกิดเอชไม่ได้คือไม่ใช่นะครับคือเจตนาถึงไงสร้างเป็นการสร้างพฤติกรรมบุษย์หรือตะกำมีไส้นะครับหรืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของการกับกี้รถการสวมโมกกันน็อกนะครับแต่เรื่องพ้นก่อยใดอีกอย่างหนึ่งก็คือความปลอดภัยความไม่ประมาทได้เป็นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะนำเรียนคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณคุณฟังที่ให้ข้อมูลมานะครับการปลอดภัยในชีวิตการอยู่ดีกินดีมีความสุขปมตื้อว่านี่เป็นวิทยาทานธรรมทานอย่างหนึ่งสำหรับการอยู่รวมกันของสังคมนะครับก็ให้กวางเพลงที่ซ่องจากรายการมีคุณผู้คุณกวางข้อกันมาหรือไม่ไม่ทราบนะครับตาข้อกันก็มาก็กวางเพลงที่คุณผู้ฟังข้อกันก็มากันละกันตาไม่มีคนก็มาก็กวางในเนื้ออ้อมเอกราชสุวรรณภูมินะครับเชิญครับจบชั้นที่เฝ้ารอมาจ
ะสวมมงกุฎดอกยางถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้านเราผ่านไปนะครับจากเสียงกับรองข้องใต้อรไทยนะครับดอกจ้าในป่าปูนขอบคุณคุณผู้ฟังที่ก็กันก็มานะครับก็คิดว่าหลายฐานถึงไม่ก็เปล่งมาก็คงจะฟังอยู่เป็นแฟนๆก้องซ้อว่าต่อตรังนะครับหลายรายการฟังแล้วก็มีประโยชน์นะครับก็คงจะก็มาจากคุณผู้ฟังน่าจะเป็นความพิเศษครับขอบคุณมากๆนะครับก็มาคุยกันต่อนะครับทีนี้9วันที่13ธันวาคม2566นะครับจังหวัดตรังเดินหน้าในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐพร้อมเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชจากการจ่ายสารเสพติดที่มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดเอดรุนแรงในพื้นที่นายทรงกลดสว่างวงปัจจุบันนะครับคือ9วันที่13ธันวาคมนั้นสปาร์ก16ก็มีกระจังง้นกับคราวนี้เหมือนกันจากข้าวก็บอกว่ารองตันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับตอนนั้นยังเป็นรองนะถึงแต่ล่างจากนั้นนี่มันจัดเป็นตันผู้ว่าราชการจังหวัดเอาละเข้าใจนะครับเข้าใจพออันนี้วันที่13นะครับตันอย่าเข้าใจผิดนะครับนายทรงกลดสว่างวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้บูรณาการการทำงานกองตุกปากส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนักเรียนนักศึกษาผู้จ่ายแรงงานนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งจุดตรวจนะครับจุดสกัดและก่อนหน้าผู้เสพนำมาสู่การจับกุมตรวจยึดกล้องกลางและสับติดในคดียาเสพติดเป็นจำนวนมากอีกทั้งได้จะตั้งศูนย์กัดกรองเผื่อกัดแยกระดับการจ่ายยาเสพติดในโรงพยาบาลรปสตนะครับแล้วก็โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสาสมัครในพื้นที่นะครับก็ไปดูแลให้กรรมปรึกษาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็จากทีมค้าทีมก้าวจากสวตตังเช่นกันนะครับเอาก็เป็นนั้นว่าไม่ผิดเลยนะการตีบอกว่าในตรงกรดนี้ตะวังวงเป็นโรงพยาบาลกันงอตรังคือพวกการบางทีมันก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเลยนะในตำแหน่งกองผู้หลักผู้ใหญ่บันเดี๋ยวได้ไม่ตรงกับความนั่นได้ปะเนี่ยก็จะมองว่าโอ้เลยมาเป็นหนักประชาสัมพันธ์ตามรายการโดยข้อมูลได้ปะเนี่ยนะครับผมก็สบายใจก็ไล่หน่วยงานผมพยายามดูว่าที่มานั้นมาจากไหนได้ปนเปื้อนนะครับอาจารย์ผมกระเจงนะครับทีนี้มันเป็นปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะครับในเรื่องกองเรื่องกองการป้องกันการปราบปรามการตราบแหล่งข้อมูลตึงยาเสพติดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาคุยเรื่องกองกระถมถึงตอนนี้ก็คือปัญหาขึ้นก้นกลางหมากเลยผมเข้าใจนะครับบางทีเจ้าหน้าที่ถ้าปฏิบัติจนว่าเกร็งจนเกินนี่มันก็ไม่รู้นะผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหานะครับเรื่องของกระตมประดาษบัญญัติกองกระตมนี่มันมีเกี่ยวกองกับสังคมเป็นปืนบ้างนี่เดี๋ยวจะมาคุยนะครับ ทีนี้ผมมองในจุดอ่อน3จุดนะครับที่จะทําให้ความสําเร็จในอยากในเรื่องของยาเสพติดนะครับคือบางทีพ่อแม่นะอาจจะปล่อยเลยตามเลยตื้อว่าลูกมันก็ไปยุ่งเรื่องนั้นแล้วมันไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครได้ปะเนี่ยนะครับซึ่งคราวนี้ก็ตามที่จริงแล้วโดยปัญหาที่มันเกิดนี่นะครับ
คือเรียกง่ายๆคือพ่อแม่ร่วมมารักลูกกันเข้าใจนะครับแต่การรักลูกแล้วไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้คนอื่น ผมเตอว่าอันนี้จะต้องปรับปรุงแก้ไขเลยนะนะครับลงคำว่ารักนี่ถ้ามันเกิดความเสียหายเกิดอันตรายนี่ ในบางครั้งลูกนะครับลูกเกิดเสพยาจนคลั่งเลยปะเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเป้าบ้านก้องตัวเองไปเป้าบ้านพ่อแม่ไปทำร้ายคนอื่นผู้บริสุทธิ์บนถนนเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้จะจ่ายกรรมว่าซ้ำนึกผิดซ้ำนึกว่าก็ว่าไปไม่รู้ได้ปะเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงง่ายที่เป็นข้อที่ป้อมใจกรรมว่าแก่ตัวโดยไม่คุ้มขานะครับเพราะฉะนั้นการกรรมหนึ่งตึงผู้สูญเสียนะครับที่นี่ผู้เสพเองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตาตีผมเองก็ไปมีร่วมรวมในการรับควังการให้ข้อมูลอะไรต่างๆนะครับ คือผู้เสพนี่มักจะบอกความไม่ยอมรับความจริงนึงนะครับหรือไม่บอกเรื่องตีมาก้องกู้ก้องข้อมูลก้องตีมาก้องยาอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือปัญหาในการที่จะช่วยกันแก้นะครับแต่ถ้าเรามั่นใจนะครับมั่นใจว่าปันปื้อปื้อนะครับเราจะให้ลูกหลานของเราเป็นคนที่ อยู่ในเป็นคนดีนะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้จะพยายามพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างไว้ปกครองในพื้นที่ด้วยเนี่ยก็จะให้การดูแลช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งอันนี้จะต้องต่างส่วนเกี่ยวข้องบอกว่าช่วยกันระมัดระวังนะครับแล้วกับประการที่3ผมเองยังมีข้อติดใจอยู่พอสมควรเมื่อหลายคนนะครับนักกฎหมายนักวิชาการได้ติก็พูดนะครับการมียาเสพติดประเภทประจาบานะครับไม่คือหน้าเม็ดนี่ตื้อว่าเป็นผู้เสพนะทีนี้ก็ผมมองกันเมื่อหลายตันที่มองว่านี่คือเป็นจองว่างนะครับคือตามที่จริงแล้วในการที่เราไปรักษาผู้ป่วยผู้ติดยานะคือผู้ป่วยต้องการง่ายๆนะครับแต่เขาบอกว่าให้ผู้เสพผู้ที่มียาเสพติด5เม็ดอยู่ในกรอบโรงก็แสดงว่าก็ไปรักษาบำบัดได้กันแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสได้คลองยาเสพติด5เม็ดก็แสดงว่าก็มีโอกาสเสพนะครับนั้นผมตีความหมายว่าเป็นแบบนั้นไม่รู้แล้วผมก็อ่านรายละเอียดหลักการของต่างผู้ที่เห็นด้วยว่าให้มีถ้าไม่เกิน5เม็ดอันนั้นถือว่าเป็นผู้เสพได้ปัญญานะครับแต่ผมยังมองในจุดเนี้ยคือผมมองว่าถ้าเป็นผู้เสพนะครับเป็นผู้เสพคือเป็นคนที่ตรวจเหี่ยวและเป็นที่ม่วงอันนี้ถือว่าเป็นผู้เสพแต่ว่าถ้าตรวจแล้วไม่เป็นที่ม่วงแต่มียาเสพติด5เม็ดแล้วนะครับไว้ในกรอบกล้องมันก็ถือว่าผู้ป่วยให้ทำการรักษาตามที่จริงแล้วก็ถือว่าไอ้เป็นความผิดอย่างนึงก็คือมียาเสพติดประเภทที่กฎหมายมีไม่ได้นะครับไปในกรอบกล้อง5เม็ดไอ้เป็นความผิดตรงนั้นนะครับคือกรอบกล้องยาเสพติดเม็ดแต่เม็ดเดียวก็มีความผิดตื้อว่าครอบครองแต่ว่าถ้าว่าต่างเหยียวที่ม่วงต่างปบยาเม็ดยาบาสักเม็ดนึงก็ตื้อว่าครอบครองยาเสพติดและกับเป็นผู้เสพกันซ่องรายการไปเลยนะครับถึงไอ้ร่วนจะเป็นผู้กาหรือไม่เป็นผู้กาก้าประเด็นมาอีกนึงนะครับอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นก็ผมตื้อเป็นการแสดงความผิดเด่นนะครับที่จะคือมันเป็นประเด็นบางคนบอกว่าถ้ามียาเสพติดอาเม็ดนี่ให้ตื้อว่าเป็นผู้เสพคือผู้ป่วยแต่อย่าลืมว่าเม็ดไม่ต้องหมาหรอกครับไม่ต้อง5เม็ดนะครับถ้าเสพมาเป็นระยะสักปีตรงปีได้ปั๊บเนี่ยแล้วบางเงินว่า3เม็ดกินคราวเดียวกันไปเลย3เม็ดแล้วสารก็อาจจะคนที่อยู่ไกลที่ทุดพ่อแม่พี่น้องหรือใครไม่รู้แหละนะครับอาจจะพบกับอันตรายที่ไม่ค่อยปลอดภัยก็ได้นะครับหรือก็อาจจะก่อเหตุได้ด้วยอย่ามา3เม็ดเพราะฉะนั้นอย่าว่าถึงงานะครับนะจะต้องมองในจุดเนี้ยคือผมมองก็ไล่ตามมองแบบนี้ผมเองก็คิดประนั้นเหมือนกันนะครับที่นี่มันมีข้อมูลปานนี้คุณผู้ฟังเขาเคยมาคุยกับผมนะครับบอกว่าในเรื่องของข้อมูลมียาเสพติดนี่เมื่อวันประชุมวันที่1ของพฤศจิกายนตรงภาคริบกนั้นข้อมูลในที่ประชุมสรุปว่ามีไม่เกิน10เม็ดแต่ข้อมูลวันที่3พฤศจิกายนตรงภาคริบกมีก็สรุปโดยสาธารณทุกป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่างตำรวจนะครับก็เป็นข้อมูลเป็นการหาที่ไอ้แนวคิดได้ต่างๆเนี่ยบอกว่าไม่คือน้ำเนี่ยแต่ผมไปศึกษาข้อมูลกับปรากฏว่าผมจะยึดตื้อข้อมูลลังสุดนะครับก็คือวันที่3พฤศจิกาถ้าวันที่10พฤศจิกาก็นั้นจะอยู่ที่10เม็ดนะครับซึ่งทีนี้ถ้าเป็นวันที่3วันที่3นั้น
กากงจะเป็นไม่เกินห้าเมตรผมจะอยู่ตื้อตามเอกสารตามเนี้ยแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นว่าเราจะช่วยกันเกะใกล้ได้ปันปื้อได้ปันเนียนนะครับทีนี้เป็นเรื่องของต่างกฎหมายเป็นเรื่องของต่างเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าดูแลในเรื่องของกฎหมายได้ต่างๆนะครับอันนี้จะนำมาพูดมาคุยกับทีนี้ก็คงจะเอาว่าอีกสักเรื่องนึงก่อนไว้ก็เรื่องโอ้ยังมียาวนะครับอ้อปันนี้ก็เลยกันกับให้คุณผู้ฟังฟังเพลงจากรายการอพมจกวี9อีกสักเพลงก็แล้วกันตรงใจว่าจะมีท่านผู้ฟังข้อมาไม่ทราบตะก้อกาเปื้อตามคําก้อตาไม่ก้อมากะเอกราชร้องให้ฟังแม่เหนืออ้อมเชิญครับเนื้อหอมหนุ่มรุมตอมกันหน้าสลอนเสน่ห์บางอ่อนถ้าใครได้เห็นแล้วรำพึงถ้าเป็นดอกไม้คงหอมเป็นที่หนึ่งหมู่แมลงผู้พุ่งมาให้คราวครึ่งกลีบกินแก่ซ้อนทำบุญใดนะจึงงามโสภาน่ารักแม่หยดคงพักดังสวรรค์ประทานพรโอแม่เจ้าเอ๋ยไม่เคยรักใครมาก่อนผู้ชายไม้ปองเจ้าหล่อนสลับซับซ้อนจนเลือกไม่ไหวอยากจะรู้กันแน่จะรอจนแก่หรือจึงจะมีคู่ใจมองดูเจ้าหล่อนจนไม่แน่นอนว่ารักใครบอกพี่หน่อยนะได้ไหมว่าหนุ่มคนนั้นเป็นคนโชคดีแม่เนื้อหอมรูปเอวองดังหงเหอยิ่งมองยิ่งเพลินตกลุ่มรักซะแล้วสิได้เพียงแต่ลงเจ้าคงไม่สนใจพี่ทั้งที่ใจรู้ดีอีกสักกี่ปีก็ยังไม่ลืมรอจนแก่หรือจึงจะมีคู่ใจมองดูเจ้าหล่อนจนไม่แน่นอนว่ารักใครบอกพี่หน่อยนะได้ไหมว่าหนุ่มคนไหนเป็นคนโชคดีแม่เนื้อหอมรูปเอวองดังหงเหอยิ่งมองยิ่งเกินตกลุ่มรักซะแล้วสิได้เพียงแต่ลงเจ้าคงไม่สนใจพี่ทั้งที่ใจรู้ดีอีกสักกี่ปีก็ยังไม่ลืมคุณผู้ฟังไปนะครับจากเสียงกับรองก้องเอกราชสุวรรณภูมิแม่เหนืองอ้อมตามที่จริงแล้วนี้มีหลายเวอร์ชันนะครับตั้งแต่หยดรักสลักใจก้อนหยดรักรองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นก้องใครอาการแล้วแต่และนะครับแต่ยังหน่อยๆคุณผู้ฟังก็ได้มีโอกาสได้ฟังแม่บรรยากาศก้องลูกถุงตามที่จริงผมเองนะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่บอกว่า
แม่ใจคุยเนื้อมากมากเปล่ากว้างแล้วมีตราระไร้ดีปันเนียคือผมเข้าใจนะครับแต่ในบางครั้งไอ้การฟังเวลาในผมถือว่าการใจเวลาเป็นการปักพ้นการตีใจความรู้อะไรมั่งเป็นตัวช่วยเริ่มนี้นะครับก็แต่ทำให้เราสามารถที่จะรับข้อมูลได้มากขึ้นนะครับแต่เมื่อประเภทหนังในห้องเรียนแล้วหนังตัวตรงใจอันกว้างนั้นในผมคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะรู้สึกว่ามันเกลียดเกลียดได้ปัญญาในการเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็มีโอกาสมีร่วมรวมในการตีจะก็ควังเพลงก็มารวมรายการผมเองขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆรายการตื้อว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งรายการนพมจอกวีข้าวนี้ก็ตื้อว่าเป็นเรื่องของการอยู่ไกลพื้นที่อยู่ในพื้นที่เลยทีเดียวนะครับดูแลปัญหาสุขทุกข์และครับนำปัญหาของคุณผู้ฟังมาพูดมาคุยกันในประเด็นเนี้ยนะครับผมเองก็จะพยายามพูดคุยในเรื่องของกรอบของกฎหมายกรอบของศีลธรรมและวัฒนธรรมของสังคมได้ปะเนี่ยนะครับทีนี้วันนี้ก็เรื่องเป็นข้าวจังหวัดตรังนี่มีหมากพอสมควรนะครับเรื่องของการที่จะพัฒนาจังหวัดตรังอย่างน้อยๆก็เป็นเรื่องของการหนึ่งจังหวัดในการเป็นจังหวัดนำรองในเรื่องของพัฒนาความอยู่ดีขึ้นดีผมตื้อว่าเป็นเรื่องของประเทศไทยนะครับมันจะเป็นเรื่องของจังหวัดตรังอย่างเดียวนะครับทีนี้ข้อมูลต่อไปนะครับจังหวัดตรังประชุมกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างเศรษฐกิจจังหวัดตรังกลางที่3ประจำปี2567ครับเมื่อวันที่มกราคมที่ห้องประชุมรัฐสภาจันทาสารกลางจังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายสกุลดำรงเกียรติเกียรติคุณนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรวมประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างเศรษฐกิจจังหวัดตรังกลางที่3ประจำปี2567ครับโดยที่ประชุมแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงการสรุปผลการประชุมการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข้องอการกาไทยและสภาองค์การกาแห่งประเทศไทยการลงทุนโสมสร้างตาเรือขนาดใหญ่และผลการดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดตรังไตรมาสที่1 นะครับทั้งนี้ในที่ประชุมได้รวมกันพิจารณาโครงการเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกต้านทีคือ1โครงการที่จังหวัดตรังประสงค์จะแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาพื้นที่งบประมาณ100ล้านบาทจำนวนโครงการนะครับออกประมาณทั้งหมดก็210ล้านนะครับโครงการที่1กับโครงการปรับปรุงตาเตียเปลือกควนตุงกูบ้านควนตุงกูตำบลบางซักอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับโครงการที่2ก็โครงการปรับปรุงโป๊ะตาเตียเปลืออาดยาวและสิ่งก่อสร้างประกอบนะครับที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังจำนวนจังหวัดตรังนะครับโครงการที่3ก็คือโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู่มาตรฐานท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมอย่างครบวงจรโครงการที่4ก็เป็นโครงการติดตั้งไฟกว่าแสงสว่างนะครับเป็นไฟกว่ากิ่งขู่เส้าสูง89เมตรเส้นต่างกะปางไวยโยดไวยโยดไวนางต้นหมวงหน้าวงไวยโยดนะครับโครงการที่5ก็คือโครงการปรับปรุงถนนต่างล่วงไม้เหล็ก4ซองออกซี่ตอนบ้านโฉงัดเล่าระยะทาง5กิโลเมตรกว่านะครับทีนี้โครงการที่6ก็คือโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นคูพยูนและสัตว์ทะเลอาหยากจังหวัดตรังในระยะที่2นะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการนำเสนอไปออกแบบประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรังปี2567และแนวทางการจัดอันเทศกาลแห่งความรักซีซั่นจังหวัดตรังนะครับเทศกาลวิวาห์ตายสมุทร2024นะครับที่ประชุมรือรวมแนวทางดำเนินการและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปติดเข้าจากสวตจังหวัดตรังนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดตรังนี้ก็ตื้อว่าด้วยทรัพยากรด้วยความคิดโดยคุณได้ต่างๆเนี่ยโดยพื้นที่ได้ต่างๆในค่อนข้างจะมีความพร้อมในการพัฒนาถ้าบอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจนี่ความอยู่รอดของทุกคนในสังคมนี่ผมตื้อว่าค่อนข้างที่จะไปได้ดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแนวต่างของต่างราชการผมเป็นว่าอย่างเดียวนะครับในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ
วิธีการต่างๆที่จะเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวได้พวกนี้แต่ผมเข้าใจนะนักวิทยาที่เกี่ยวข้องนี่ก็คงจะต้องไม่หนิงดูดายและก็คงจะดูแลในส่วนเหล่านี้อย่างเป็นหน้าเป็นตาตรักที่ของจ่าจังหวัดตรังนะครับเนี่ยผมตื้ออยากจะมาคุยในรายการอพมจกวี9นะครับถึงการนี้เข้าต่อไปวันที่5มกราคม2567นะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมอบให้นายวิจารณ์ใจตสัมพันธ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดอ่านเสริมสร้างความมั่นใจสำนึกในเรื่องของการต้องเตียวอาหารปลอดภัยยานตะนนกุ่นเดินตะตานีรถไกวณบริเวณตลาดตะนนกุ่นเดินหน้าสถานีรถไกวจังหวัดตรังจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขนะครับทีนี้มาว่าในเนื้อหานะครับเมื่อวันที่5มกราคม2517นะครับก็ยานตลาดตะนนกุ่นเดินตะตานีรถไกวจังหวัดตรังเปิดเมืองจังหวัดตรังนายวิจารณ์ใจเสสัมพันธ์นะครับรองผู้ว่าการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดแล้วก็เปิดอ่านและก็มั่นใจให้เปิดความมั่นใจนะครับเที่ยวตรังเดินจบเดินจิ้มจบตะนนอ่างานปลอดภัยโดยนายสิ้นใจรงเดชนายแพทย์ราชทุกจังหวัดตรังนะครับเป็นผู้กล่าวรายงานเพื่อแสดงความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการตามมาสถานงานริมบาดวีตี้จังหวัดตรังพร้อมโดยหมอบพร้อมได้หมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการอีกด้วยนะครับซึ่งกรณีตามตีการกระทรวงสาธารณสุขได้ตำแผนการกับเกลือนโยบายสาธารณสุขพ.ศ. 2567ในระยะเร่งด่วนนะครับโดดเด่นก็ไปใน100วันที่สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้โดยเร็วและเอ็นพ้นในการดำเนินงานและส่งเสริมป้องกันและรักษาปืนคู่สุขภาพเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภายใต้13นโยบายซึ่งนโยบายที่13ข้อที่13ก็คือนักท่องเที่ยวโปรดไปโดยจังหวัดตรังได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดนำรองในเขตสุขภาพที่13ต้องให้ดำเนินการกับเกื่อนกิจกรรมตะนนงานโปรดไปนะครับสตีฟูดคูดคูดอีทนะครับเป็นประนันนะครับแล้วก็โดยมีเป้าหมายเพื่อกะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวตีมาใช้บริการตามมาตรฐานงานริมบาดพิธีโดยจังหวัดตรังได้ดำเนินการกัดเลือกบริเวณพันกัดเลือกบริเวณพันตะนนกุ่นเดินตะตันกวนตรังทีม9โซ่วต่อตรังแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการมาท่องเที่ยวอย่างน้อยๆเรื่องด้านสุขภาพเรื่องด้านอาหารนี่จะมีความมั่นใจนะครับเพราะสาธารณสุขก็จะเข้ามาดูแลพื้นที่การเดินไปเดินมาระบบความปลอดภัยระบบรักษาความสะอาดไรเนี่ยนะครับผมเองถ้าไม่ได้พูดในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดตรังโดยความสะอาดไรต่างๆนะครับก็ปิติน่าเสียดายเพราะฉะนั้นผมตื้อว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ผมจะได้มีโอกาสได้รวมกันพัฒนาจังหวัดตรังในการให้ข้อมูลกับปากประชาชนและกับปากส่วนราชการนะครับผมเองตามที่จริงแล้วก็มีข้อมูลที่ส่งมาต่างหลายกลุ่มหลายกลุ่มนะครับและชอบถามมาว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในปัญญาผมเองถ้ากว่าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ชมยนต์ลั่งไรก็ต้องขอบคุณนะครับผมก็จะพยายามตีกัดเนื้อและก็ไอเนื้อต่างๆนะครับถึงคุณผู้ฟังที่เป็นประโยชน์กันจริงๆนะครับมีเวลาอีกเป็ดนาทีมันมีเรื่องนี้นิดนึงนะครับเรื่องกล้องเอาเรื่องกล้องกระต่อมนะครับตามที่จริงมันมีพรบเรื่องกระต่อมเนี่ยนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างพอสมควรเดี๋ยวผมจะได้ก่อนนะครับเอาเรื่องกล้องเป็ดกล้องตำรวจนะครับปูดคุยเรื่องนี้ให้กว้างอีกนิดเวลาคงจะจ่ายหน่อยทีทุกคนคลายหมดเวลาแล้วนะครับต่างต่อรอนี้ต่างตำรวจเตือนนะครับนำกระต่อมต้มค่ายผิดกฎหมายโดนจับแน่นอนบจน.เตือนนำกระต่อมต้มค่ายเกินต้มค่ายนะครับผิดแน่นอนแต่ค่ายใบตรวจทำได้ไม่ผิดกฎหมายเพศคนมาจากการตำรวจนครบาลส้มบจน.เป็นเปิดเผยว่านำกระต่อมค่ายมีความผิดโดยข้อสรุปการใกล้กระต่อมใดหรือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่มีรายละเอียดดังนี้กับปลูกสื่อค่ายต้นกระต่อมได้ไม่ผิดกฎหมายใกล้ใบรถลำต้นเมล็ดต่ำได้มดไม่ผิดกฎหมายนะครับ
ต้มน้ำกระต้มดื่มเองหรือแจกันไม่มีการใกล้อันที่ก็ได้นะครับแต่ถ้าต้มเผื่อใกล้ติดก็งามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาฉบับตี454ออกตามพระราชบัญญัติอ่างงานปีพุทธศักราช2ว่าด้วยเรื่องการกำหนดอ่างงานที่ห้ามผลิตนำก้าวหรือจำหน่ายระบุบัญชีแนบตายรายการนะครับแปดเตือนวัยรุ่นน้ำกระต้มนะครับผู้ที่ป่วยโรคไตเป็นอันตรายต่อไตและเป็นอันตรายต่อตับซึ่งจำกันกระต้มมีสารไมจาตรินินนะครับเมนว่าจะปิดหรือตัวกฎหมายก็แล้วแต่นำไปใช้ประเภทใดก็แล้วแต่นะครับแต่สารเหล่านี้ยังคงอยู่การเสพกระต้มนะครับเสพในจำนวนมากๆคือเกินความจำเป็นนะครับที่มันมีตัวอีกอย่างนึงก็เป็นสารออกฤทธิ์ประเภทกระตุ้นประสาทเมื่อรับสารนี้ก็ไปจำนวนมากจะรู้สึกอาการมึนชานะครับทีนี้ผู้เสพกระต้มจะมีอาการต่างร่างกายอ่อนเพลียแก้นก้าวอ่อนแรงมือสั้นตัวสั้นเน้นหน้าอกปากแอ้งตรงพุกหน้าน้ำหนักลดนะครับระบบโตประสาทก็คือมึนชาจิตอันชาจำอะไรไม่ไกลได้นะครับโตจิตก็คือซึมเศร้าอ่อนเพลียหากผู้เสพกระต้มนะครับจำนวนมากแล้วเหลียวกับรถอันนี้มีพ้นแน่นอนนะครับแต่ตึงอาจจะเป็นกระต้มต่ำมันกับพิษกฎหมายอยู่ในบางช่วงนะครับตรงพยายามศึกษารายละเอียดพอสมควรก็ได้ตำได้หรือไม่ได้นะครับทีนี้ในการเสพแล้วครับนี่ตามพรบจราจรมาตรา13วงเล็บ2เนี่ยนะครับขับรถในขณะเมาสุราหรือเมากล้องอย่างอื่นนะครับเมากล้องอย่างอื่นกระทมในถ้ากว่าเสพอามกับจำนวนมากๆนะครับจะส่งผลต่อจิตและประสาทได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องกล้องการเสพก็ถือว่ามีความผิดเพราะในการเสพน้ำกระทมนี้ก็ถือว่าเสพในขณะเมาสารเสพติดอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความผิดนะครับผมเองก็แปลกใจนะครับทำให้คนที่จ่ายกระต้มในจ้างที่เป็นประโยชน์นะครับเสี่ยวการ์ดมากๆในบางครั้งนะครับถ้าเกิดกฎหมายนี้ตกหยกหรือได้ขึ้นมาผู้ที่จ่ายประโยชน์โดยทุจริตนะโดยผลประโยชน์จริงๆนะครับเขาจะเกิดความเสี่ยงให้ขึ้นปนเนียนะครับแต่การจ่ายผลประโยชน์ในต่างที่ผิดนั่นคือความคิดของคนนะครับเช่นจัดปาร์ตี้กระต่ำกันเป็นวงเงินใหญ่แล้วนำมาปิ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อน20 30คนได้ปนมารวมกันดังดื่มน้ำกระต้มใส่ซ่านบางสิ่งบางอย่างขึ้นถ้าเกิดความเมาขึ้นมาการคุมสติไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้คือปัญหาที่อยากจะกว้างไปกับขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับสำหรับรายการอพมจคุยข้าววันนี้นะครับก็คงจะหมดเวลานะครับมีเวลาเพียง5นาทีจะให้คุณผู้ฟังฟังเพลงน่าจะได้เพลงเดียวนะครับโดยน้องพึ่งบึงสามพันโรงไอ้ปังเจ้าหน้าเปิดใจผมขอบคุณคุณผู้ฟังที่ยังเกียรติตามนะครับรายการอพมจคุยข้าววันนี้ผมประดมเยทองผู้ดำเนินรายการก็คงกับพบรายการอพมจคุยข้าวไม่วันเท่าหน้าโดยทีมันอปมจให้กำลังใจให้ความสุขให้ความปรารถนาดีในการที่จะช่วยกันดูแลสังคมสำหรับวันนี้ลากันด้วยเพลงทุตายเศร้าหน้าเปิดใจน้องพึ่งมึงจำปันสำหรับพ่อมปรารมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ